ตะวันมันคงไว้ดังเช่นตะวันค่ะและอีกคนหนึ่งนะคะน้องพรนะคะน้องพรเป็นเด็กที่สายตาบอดสนิทนะคะมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมาอยู่ที่เรียนธรรมิกวิทยาตั้งแต่อายุ4ขวบนะคะตอนนี้น้องพลอยจะ9ขวบและจะขึ้นป.3นะคะน้องพลอยเป็นเด็กที่ขยันสามารถอ่านเก็บอักษรเร็วได้เป็นอย่างดีวันนี้น้องพลอยก็บอกว่าเขามีบทกลอนเพราะๆซึ้งๆมาฝากให้กับทางเรียงรอยถ้อยคำผ่านตัวอักษรเป็นบทกลอนวอนไหว้ขอความสุขสมความเมตตาจากทุกท่านในสังคมเปรียบสายลมโชยมาพาชุ่มเย็นขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแม้วันนี้เราไม่อาจจะมองเห็นได้ก้าวผ่านความทุกข์ยากความลำเค็ญเพราะท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราของเขาสามงดงาม
ช่ต้องการกลายเป็นผู้พิการทางสายตาแต่เมื่อเกิดในสภาพตามที่เห็นหาใช่เป็นอุปสรรคมากปัญหายังคงพร้อมยืนสู้โชคชะตาพาชีวายืนคู่ปุถุชนทุกคน